นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสัจเจเวอมตะวาจาติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องของความเป็นจริงที่เรียกว่ากรรมเป็นคาถาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้สนใจในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคพากันเดินทางกันมาแต่ไกลต้องเรียกว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจดีและก็ปรารถนาที่จะใช้เวลาในช่วงที่เรามาศึกษาคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินสีห์ยังใจของเรานั้นให้ดีวันดีคืนของเราไปเรื่อยๆเรียกว่าเราไม่ได้มาเปล่าเรามาเอาความดีที่พระพุทธเจ้าที่ทรงถึงแล้วแล้วก็ทรงประกาศความจริงจนมีกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายพากันได้บรรลุมรรคบรรลุผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามากต่อมากท่านเหล่านั้นก็พากันเบิกบานเยี่ยงพระอริยสาวกของพระองค์ก็เธอทุกคนก็เห็นดีเห็นงามว่าการที่เราตั้งใจมาเราก็หวังมาเอาสิ่งนี้แหละมาเป็นสมบัติติดตัวเรากลับไปเราต้องได้ถ้ามาแล้วเราไม่ได้เราจะมาทำไมเพราะการมาของเราเราก็ต้องทิ้งสิ่งที่เป็นความทุกข์เรียกว่าทุกข์ที่เราจะต้องทำเป็นทุกวันเราก็ทิ้งสิ่งที่เราเคยพอใจเราก็ต้องทิ้งสิ่งที่บีบคั้นจิตใจเราเราก็ยังต้องทิ้งแต่หมายเอาว่าสิ่งเหล่านั้นบางอย่างเราจำเป็นจะต้องทำแต่เราก็ยังยอมที่จะทิ้งถึงมันจะมีความทุกข์ถึงมันจะมีเรื่องบีบคั้นจิตใจเราถึงมันจะมีเรื่องวุ่นวายแต่ในสิ่งนั้นถ้าจะเทียบเปรียบกับการที่เราละโลกธรรมแล้วเราก็มาอย่าลืมว่าเรามาก็มีทั้งคนยินดีมาก็อาจจะมีคนไม่ได้ยินดีกับเรามาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเราก็ต้องมาเผชิญกับการเดินทางของเรามันก็มีทุกข์มาก็มาในหมายความว่าเราจะเอาลาภสกาละจากที่ไหนที่เรามาเราก็ต้องเสียสิ่งที่เรามีของเราคือลาภสกาละมาก่อนคือว่าทรัพย์สินเงินทองเรานะเราก็ต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยของเราในการเดินทางมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เราก็ฟันฝ่ามันเพราะเราเห็นว่าชีวิตของเรามันไม่แน่คือจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่กรรมมันก็เล่นงานเราได้ทุกที่แต่ถ้าเรามาอยู่ในที่ที่ใจของเรามันไม่ว้าวุ่นกรรมที่เป็นความชั่วมันก็ยังตามเราไม่ทันหากว่าเราต้องถึงการที่ต้องเคลื่อนจิตออกจากกายในเวลาใดเวลาหนึ่งตามคติที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ยังเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะช่วงเวลาที่ใจของเรามันไม่ไปเกาะโลภโกรธหลงไม่ไปหมกมุ่นในโลกทั้งหลายที่เราเคยต้องไปวุ่นวายตามกิจที่เราไม่อาจจะหลีกหนีได้แต่เราก็ยังยอมที่จะหนีมันมาเรียกว่าตั้งใจหนีเอากันเลยนะแล้วเราก็ยอมที่จะเสียยอมที่จะทุกข์ยอมที่จะให้ใครเขาติเตียนเราก็ได้แต่เราก็จะคิดอย่างเรานี้แหละเพราะว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้เราเกิดมาคนเดียวเราก็ตายของเราคนเดียว
ตอนเกิดก็ไม่มีใครมาบังคับให้เรามาเกิดหรือชักชวนเรามาเกิดที่ไหนเราตั้งใจมาอันนี้ก็เป็นกรรมของเราเราจะไปจากร่างกายนี้ก็ไม่มีใครบังคับให้เราไปเช้าสายบ่ายค่ำหรือไปเวลาไหนเราก็ไปตามกรรมของเราก็ขึ้นชื่อว่าความไม่แน่ไอ้นี่เราเห็นแต่สิ่งที่แน่ก็คือเราต้องมาแล้วเราก็ต้องไปแต่การมาและการไปมันก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกเพราะการมาของเราเราก็บังคับตามใจนะไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการที่เราจะไปก็ไปดังใจเราไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำมาแต่ที่เราคิดอย่างนี้ก็เพื่อประมาณใจของเราไว้ว่าหากว่ากรรมทั้งหลายที่เคยประสบพบแล้วก็เป็นกันมาอย่างนี้ช้านานเราจะกลับมาเวียนเจอมันอีกมันก็ไม่สมควรแก่เหตุแก่ผลแล้วนะเพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยที่เราจะเที่ยวไปเที่ยวมากับโลกวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็มาทุกข์มาทนกับเรื่องบีบคั้นจิตใจเราต่างๆนานาเราก็ต้องหาช่องทางหลีกหนีว่าจะหนีหลุดออกมาจากบางเวลามันก็ไม่ได้ของง่ายมันต้องต่อสู้ต้องมีปัญญาไม่งั้นเราไม่เห็นอย่างเธอมาเธอก็ต้องมีบารมีก็เรียกกำลังใจนะหลวงพ่อท่านสอนเรากันอย่างนี้ว่าบารมีแปลว่ากำลังใจเต็มคือมันเต็มใจที่จะมาเราไม่ได้สักแต่ว่ามาตามใครเขาเฉยๆแต่เราเต็มใจที่จะมาเพราะเราอยากจะหนีมันไปให้พ้นให้มันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราคิดแล้วว่าเรามาที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องหวังมรรคหวังผลหวังว่าเราจะใช้เวลาของเราในชีวิตสั้นๆที่มันมีความตายเป็นของแน่เนี่ยนะเราจะเอาให้ดีให้ได้อย่างเลวก็ต้องดีกว่าที่เคยเป็นในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเราคิดได้เท่านี้แต่เรามาฟังทีแล้วก็ต้องคิดมากกว่าปัจจุบันคือต้องได้ความรู้มากกว่านี้ต้องเข้าใจอะไรดีกว่านี้เราจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราเวลาเรากลับไปเผชิญกับกรรมที่เราไม่อาจจะหลีกหนีได้เราก็ยังพอมีความรู้ที่เราได้ศึกษาถึงจะจำได้ไม่ได้ในขณะที่เราฟังแต่จิตของเรามันก็ต้องจำมันต้องจำในสิ่งที่มันเห็นมันต้องจำในสิ่งที่มันคิดมันต้องจำในสิ่งที่มันตั้งใจจะฟังพอมันจำก็มันได้ถึงเวลาอะไรที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าความรู้ที่เราได้เก็บเกี่ยวขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมมันก็ไปช่วยขจัดปัดเป่าในสิ่งที่เป็นความคิดและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกรรมได้ไม่ยากอันนี้เธอก็ต้องเห็นด้วยปัญญาของเธอแบบนี้เธอจึงอดทนที่จะต่อสู้อดทนแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติอาศัยว่าเรามีโอกาสแล้วเราต้องทำความดีของเราเราถ้าดีมากเราคงไม่ต้องมาทนกับร่างกายอย่างนี้หรอกนะนี่เรายังดีน้อยเรายังมีกรรมมากอยู่คือกรรมความชั่วนะมันจึงทำให้เราต้องมาพอใจในการเกิดถ้ากรรมเราดีมากความคิดของเราก็ต้องดีตามหมายถึงว่าบุญเรานะบุญมากเราก็ต้องฉลาดก็เรียกกุศลธรรมเราเยอะเราฉลาดเราก็คงไม่เลือกมาเกิดเราคงละได้เหมือนอย่างท่านทั้งหลายก็ไม่ลงมาเกิดเยอะแยะไปทั้งท่านก็เป็นลูกหลวงพ่อเป็นบุคคลที่รักหลวงพ่อก็เยอะไปอย่างท่านแม่ท่านก็ไม่มาเห็นไหมล่ะนั้นท่านหลายๆท่านต้องมีกุศลธรรมที่มีกำลังใหญ่แล้วท่านจึงคิดพิจารณาแยกแยะไม่ตามใจคือไม่ตามอารมณ์ใจของเราอย่างเดียวแต่ต้องคิดเป็นเหตุเป็นผลมองสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อท่านจริงๆเกิดประโยชน์ในการที่จะลงไปจริงๆแล้วก็แยกแยะแล้วว่าไม่ลงดีกว่าเราอยู่ข้างบนแล้วเราคิดพิจารณาช่วยเหลืออะไรที่ใครมาเกิดแล้วก็ทำได้ส่วนตัวเราก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้มีมรรคมีผลง่ายกว่าต้องเยอะนี่ก็เพราะว่า
กุศลธรรมของท่านมีกำลังใหญ่ท่านจึงมีการตัดสินใจดีกว่าเรายังไงนะไอเรากุศลธรรมน่ะมันยังน้อยแต่เราก็คิดว่าเราฉลาดแล้วว่าเราเลือกมาเกิดแต่จริงๆอ่ะสู้ท่านไม่ได้หรอกจะบอกว่าโง่ละอายนะแต่เราบอกเราฉลาดไม่เท่าท่านดีกว่าเราก็เลยคิดว่าการเกิดของเราเป็นของดีนี่แล้วโชคดีนั้นเราเกิดมาทันสมัยพระพุทธเจ้าเรายังโชคดีนั้นเราเกิดมายังมาเจอหลวงพ่อเราโชคดีนะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่เรื่องโชคดีหรอกโง่ว่าที่เขาจะไปอย่างเราเขาไปเยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดก็ได้อยู่บนสวรรค์เขาก็ไปนิพพานได้ไปง่ายกว่าเราซิอีกได้มีโอกาสฟังธรรมอย่างสบายจะรู้จะเห็นอะไรก็มีทิฏฐุโกยานแจ่มใสไอ้ของเราใสบ้างขุ่นบ้างมันไม่ได้ฝึกกันได้อย่างง่ายๆใช่ไหมล่ะอย่างท่านไม่ต้องฝึกจิตมารู้เองเห็นเองเข้าใจความจริงได้เองมองทะลุปุโปงพอไม่มีใครมาสะกิดให้ท่านได้คิดได้เห็นท่านหน่อยเดียวเท่านั้นแหละท่านก็รู้เห็นได้เองเลยไอ้อย่างเราสะกิดแล้วสะกิดอีกจนหลังเป็นแผลเวอะวะยังมองไม่ค่อยจะเห็นเลยก็เพราะว่าอกุศลกรรมของเรามันยังมีกุศลกรรมเรายังน้อยคือโง่มันยังมากกว่าฉลาดว่างั้นเถอะนะเราก็ต้องรู้ตัวว่าไอ้ที่เราเป็นแบบนี้เราจึงต้องมาสะสมไงเราต้องใช้เวลาที่เหลือน้อยจำกัดจำเกียรติของเราในโลกมนุษย์เนี่ยนะต้องเร่งเร่งรีบรีบเร็วๆไวๆแต่ภาษาทางที่ท่านพูดกันพระก็พูดกันนะตุริตะตุริตังสีฆะสีคังใช่ไหมว่าเร่งเร่งรีบรีบเร็วๆไวๆนะอย่าไปรอความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมล่ะมีจังหวะเราต้องทำทันทีนี่เธอก็อาศัยความตั้งใจแบบนี้เขาเรียกว่าเรามีปัญญาบารมีถึงมันไม่มากแต่เราก็ยังฉลาดกว่าคนที่ยังหมกมุ่นยังเพลิดเพลินอีกเยอะแต่ในความฉลาดของเราก็อย่าให้มันฉลาดเสียเปล่าๆก็เรียกมาแล้วเราต้องเก็บเกี่ยวความดีที่เราพึงได้เอาไปได้ให้มากที่สุดที่เราจะเอาไปได้นะในระหว่างฟังก็คิดไปเลยพิจารณาไปเลยไม่ต้องรอว่าความจริงมันเป็นอะไรแล้วก็คิดตามไปเลยละอะไรได้ละไปเลยไม่จำไปยั้งใจเราไม่ต้องกลัวว่าเป็นอรหันต์ที่นี่และจะไม่มีใครเผาศพเธอไม่ต้องกลัวจบกิจที่นี่ก็จบที่นี่เดี๋ยวจัดการให้ไม่เสียตังค์เพราะเธอฉันที่นี่ฟรีทุกอย่างตายยังให้ตายฟรีเลยนั่นแหละงั้นอย่าไปยั้งใจเรานะแต่เราคิดแล้วเราจะได้มรรคได้ผลก็ปล่อยให้คิดไปอย่าไปยั้งว่าไม่เอาเดี๋ยวไปคิดที่บ้านเดี๋ยวกลับไปคิดที่บ้านเก็บไว้ฟังเอาไว้แล้วกลับไปฟังที่บ้านคิดที่บ้านต่อช้าไปอย่างนี้เราไม่ได้อะไรหรอกนะเอามันจะตอนนี้แหละอันนี้ก็อารัมภบทให้ฟังทีนี้เธอทั้งหลายก็จงพิจารณากันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกันเถิดนะว่าพระองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการกระทำของเราเนี่ยมันมีผลต่อตัวของเรามันไม่ได้มีผลต่อใครคนอื่นเขาหรอกแต่มันมีผลโดยตรงกับเราอย่างเดียวเราจึงต้องเลือกที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรแล้วก็ต้องมองไปถึงผลที่จะตามมาด้วยมันถึงจะดีถ้าเราคิดแล้วเราไม่เห็นว่าผลมันจะเกิดอะไรพูดแล้วผลมันจะเกิดอะไรทำแล้วผลมันจะเกิดอะไรเราก็ต้องเสียมากกว่าได้หมายความว่าเสียสิ่งที่เราพูดออกไปแต่เราพูดไม่คิดไม่พิจารณาพูดมันเลื่อยเปื่อยเอื่อยเฉยแฉะนี่นะก็เรียกว่าพูดไม่มีประโยชน์อย่างนี้เราเองก็ไม่มีความสุขคนพูดนะคนฟังก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเราจะได้อะไรในสิ่งที่เราพูดไปนั้นการพูดอะไรเราจึงต้องข่มใจเราไหมล่ะต้องข่มเยอะเพราะว่าเราชินแล้วอ่ะ
เราชินกับการปล่อยไปตามนิสัยเราชอบแล้วก็พูดไปเราคิดอะไรแล้วก็พูดเราไปเราอยากทำอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันบางทีก็พูดแก้ตัวไปพูดโกหกจนเป็นเรียกว่าชินเป็นนิสัยไปแล้วแต่ก็ไม่มีเจตนาเพราะว่าเจตนามันไปไม่ทันความคล่องของวาจามันเร็วกว่าเจตนาเพราะว่าสติเรานะมันฟ้าไม่ทันมันนึกไม่ทันว่านี่เราจะพูดไปเพื่ออะไรแต่ว่ามันไปแล้วเพราะความเคยชินของเราไงมันก็เลยเหมือนกับเราพูดโกหกคล่องนั้นเรื่องนี้เราไม่ฝึกเราก็จะเป็นคนที่พลาดความดีกรรมของเรามันก็ต้องมีมากขึ้นไหมล่ะก็มากเพราะเราปล่อยให้วาจาของเรามันเป็นโทษกับตัวเรามากมาพูดไปแล้วก็สร้างกรรมสิเพราะคนฟังเขาก็ต้องคิดยินดีแล้วก็คิดยินร้ายถ้าเขาคิดไม่ดีกับใจเขาเราก็มีกรรมวาจาที่ทำให้คนอื่นเขาคิดไม่ดีถึงเราไม่มีเจตนาเนี่ยเรื่องของกรรมเป็นของละเอียดนะมันมองปกติไม่ได้มันมองที่เราคนเดียวไม่ได้มันต้องมองผลที่เกิดกับสิ่งที่ตามมาด้วยถ้าผลเขาได้ไปทางที่ดีเราก็ได้ดีตอบถ้าผลไปตกต้องกับเขาไม่ดีถึงเราจะมีเจตนาดีเราก็ได้สิ่งที่ไม่ดีตอบอันนี้แปลกไหมล่ะจริงๆไม่แปลกแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นความจริงในข้อนี้ว่าสิ่งที่มันไปเกิดขึ้นในใจของคนอื่นที่เขาคิดอะไรเราไม่รู้แต่เรารู้กับตัวเราเราไม่มีเจตนาเราก็พูดเราไปอย่างนั้นเนี่ยเราพูดขนองของเราไปรู้พูดสนุกพูดแย่เล่นพูดแล้วล้อเล่นไปอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ล้อเล่นเนี่ยไปเจอคนเขาคิดมากล่ะเขาไม่เล่นกับเราด้วยเขาเอาจริงเอาจังแล้วคำพูดของเราไปทำให้เขาคิดมากเกิดฆ่าตัวตายขึ้นมาล่ะเรียกว่าคิดมากจนทำให้เขาฟุ้งซ่านเครียดไปเลยล่ะกลายเป็นโรคประสาทกินเมื่อล่ะไอ้กรรมเหล่านี้แหละเธออย่ามองข้ามนะว่ามันจะไม่มีมันก็มีเพราะมันมีอย่างนี้จริงๆด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักระวังไงระวังความคิดระวังวาจาระวังสิ่งที่จะทำออกมาเพราะว่าถ้ามันเกิดผลดีเราก็โชคดีไปถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเราก็รับกรรมนั้นไปนั้นการระวังสิ่งที่มันมองเห็นได้ก็คือสิ่งที่เราพูดออกมาคนอื่นเขาเห็นแต่ความคิดของเขาเราไม่เห็นความคิดของเราเราก็เห็นว่าเราไม่มีเจตนาอันนี้เราเห็นแต่ไอ้วาจาที่ออกไปมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไปคิดเราไม่คิดแล้วเพราะเราพูดโดยไม่ได้คิดอะไรที่เป็นโทษเราจึงไม่คิดอะไรแต่คนฟังเขาคิดมันแย่ตรงนี้มันแย่อีตรงฟังเขาคิดถ้าเขาคิดแบบที่เราคิดอยู่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรก็จบไปมันไม่แยกว่าคนฟังจะเป็นเด็กคนฟังจะเป็นผู้ใหญ่คนฟังจะโตฝ่าเราเขาคิดเป็นแล้วคนฟังเขาเป็นเด็กเขาคงไม่คิดอะไรมันไม่เกี่ยวเลยนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังคิดได้ถึงมันไม่สามารถจะตอบโต้ให้เรารู้ว่ามันเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแต่มันก็คิดเป็นนะไอ้กรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมคือกรรมไปเกิดในใจของเขาเพราะใจของเขามันเศร้ามันก็มีกรรมทำให้เราต้องกลายเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาพูดแบบเราแล้วเราก็จะมันอิจใจเสียใจแล้วก็เศร้าใจในคำพูดนั้นๆได้ไอการเกิดมันแย่แบบนี้มันไม่มีอะไรมาปิดกั้นระวังไม่ให้ผลกรรมมาเกิดกับเราได้มันเสียไหมล่ะมันเสียมันบอกเกิดเนี่ยมันอยู่ยากการเป็นคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นสุขเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะสิ่งที่ทำออกไปเนี่ยใครจะไปคิดเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่ตามกลับมาถึงเราเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่ามันจะไปเกิดกับเขาแล้วเขาจะดีใจเขาจะเสียใจเขาจะคิดดีหรือเขาจะคิดไม่ดีไอ้นี่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เราไปนึกเอาเองไม่ได้นะว่าเราพูดอย่างนี้เขาคงคิดอย่างเราไม่จริงละมันไม่แน่อาจจะคิดอย่างเราก็ได้เราเคยเรื่องเอาเรื่องยกตัวอย่างพระเวสสันดรให้ฟังมาตั้งหลายครั้ง
มันเป็นเรื่องที่น่าชวนคิดยังไงล่ะว่าทั้งที่ท่านไม่ได้มาอะไรเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่พระคิดเองพระกลัวกองทัพคิดกลัวเองไม่มีใครไปทำให้ท่านกลัวที่ไหนแต่ท่านเกิดคิดไม่สบายใจคิดวิตกคิดเพ้อไปดังๆนานากลัวจึงทำให้พระเวสสันดรก็ต้องมากลัวกองทัพเหมือนกันไอ้นั่นเป็นเรื่องจริงถึงบอกว่าเราถ้าเรากลับมาเกิดอีกเธอคิดดีแล้วหรือว่าการกลับมาเกิดอีกแล้วเธอจะสนุกกับมันน่ะมันหาความสนุกไม่ได้เลยเพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์จะระวังกายวาจาใจของเราอย่างคนมีสติสมบูรณ์เกิดมาเนี่ยมันมีอกุศลให้ผลมากกว่ากุศลเราจึงคิดอะไรก็โง่พูดอะไรแล้วก็พูดตามใจเราไม่คิดว่าจะเกิดอะไรเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะไปเกิดโทษอะไรกลับมาถึงเราอย่างนี้เราก็จะบอกว่าเราโง่ไหมล่ะเรายังโง่อยู่นั้นรวมความแล้วเราจึงต้องหนีมันไปให้พ้นไอ้ที่ทำมาแล้วเราก็แก้ไม่ได้อันนี้เราก็ยกมันไปถือว่าแล้วไปไอ้ที่จะทำใหม่มันก็ต้องพลาดเกิดขึ้นอีกแน่เพราะว่าเราเป็นผู้ฝึกแต่เราฝึกมาน้อยมันก็ต้องพลาดมากเป็นธรรมดาแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่มีกรรมทำให้เราต้องถึงขั้นตกนรกเพราะว่าเรายังมีอะไรมีกรอบที่เราคิดเอาไว้ว่าหนึ่งเราจะพูดไม่วาจาจริงพูดวาจาไม่จริงเราจะไม่พูดโดยเจตนานะไม่พูดเด็ดขาดสองเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดวาจาหยาบไม่พูดวาจาสอดเสียดคนอื่นเขาอย่างนี้เราก็มีกรอบเอาไว้บังคับใจแล้วว่า4ข้อนะเว้ยระวังไว้อย่าให้หลุดไปในข้อใดข้อหนึ่งนะพูดเนี่ยเราต้องมีสติก่อนจะพูดปั๊บไอ้4ข้อต้องขึ้นมาก่อนเลยว่ามันละเมิดไหมถ้าเราสติเราฝึกมาเราก็จะรู้ตัวทันทีว่าไม่ได้นั่นแหละมันอยู่ในกรอบของเรา4อย่างนี้นะ1 2 3 4เนี่ยอย่าให้มันพลาดสักข้อใดข้อหนึ่งนะเราก็ระวังของเราอย่างเรื่อยๆพอมาระวังเรื่อยๆเข้าจิตมันก็เริ่มจำแล้วไงจำมันก็จะจำไปมันก็ทำงานเร็วขึ้นมันก็คล่องขึ้นคราวนี้มันก็คิดเองบอกตัวมันเองแล้วก็ระวังตัวมันเองเราก็ไม่ต้องระวังแล้วใหม่ๆเราก็ต้องระวังให้ก่อนพยายามเตือนก่อนพยายามสอนไปก่อนพยายามให้จิตของเรามันมีการจดจำสิ่งนี้เอาไว้นี่ฉันสั่งเธอแล้วนะว่าเธอจะอ้าปากพูดอะไรออกไปเป็นเสียงแล้วก็อย่ามุบมิบนะพูดเป็นเสียงเธอจะต้องพูดให้มันอยู่ในเกณฑ์4ประการนี้นะ1อย่าพูดวาจาไม่จริงนะที่สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะอย่าพูดเดียวนะแต่ถ้าพูดวาจาไม่จริงแต่เรามีเจตนาเมตตาเพราะกลัวใจของเขาจะเสียนะไอ้นี่เรารู้ว่าเราไม่ได้พูดเพื่อให้เขาเสียใจเราพูดด้วยความเมตตาอันนี้ก็ไม่เข้าขอบข่ายเราพูดได้แล้วเราก็พูดว่าเราจะพูดสอดเสียดเขาหรือเปล่าไปกันแนะกันแหนเขาไหมพูดในตั้งใจจะพูดในเขาเสียใจหรือเปล่าหรือพูดอย่างคนไม่มีเมตตาว่าอย่างนั้นเถอะเห็นเขาทำอะไรดีว่าเราหน่อยก็กันแนะเขาอย่างสอดเสียดเขาบ้างอิจฉาริษยาเขาบ้างก็พูดก็เรียกกระทบกระแทกเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะถึงจะพูดดูดีแต่คำพูดวาจาเนี่ยมันออกมาจากใจที่มันไม่ดีอย่างนี้ก็เราก็ต้องรู้ตัวว่าอย่าพูดไม่ดีอย่าทำอะไรเราก็ยั้งไว้คำวาจาหยาบคือวาจาที่พูดแล้วมันสะเทือนใจเขาอะอย่าพูดถึงมันเป็นวาจาที่ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นี่ก็แล้วตามแต่ฉันนะแต่มันเป็นวาจาที่จิกให้คนอื่นเขาคิดเขาเครียดเขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจไอ้นี่ก็เป็นวาจาหยาบเราก็อย่าไปพูดนั้นถ้าเธอจะฝึกเธอก็ฝึกเฉพาะไปเลยเอาเรื่องวาจาก็คุมวาจาของเธอไปเพราะว่าเราใช้บ่อยเราสื่อสารกันด้วยคำพูดมากกว่าใช้มือใช้ไม้ใช่ไหมล่ะเราก็ระวังคำพูดของเราไว้เอา4ข้อนี่แหละระวังไประวังให้มันชินไปสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก่อนไอ้เรื่องอื่นเรายังไม่ระวังอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตอนหลังเอาเรื่องนี้ให้คล่องก่อนแล้วก็มุ่ง
ทำกรรมของเราอย่างนี้ว่าไอ้การกระทำที่เกิดจากความตั้งใจของเราที่จะไม่ให้ใจเราเลวเนี่ยหรือว่ามีผลกรรมกลับมาเอาแค่นี้ให้รอดก่อนเถอะวะถ้าไอ้สี่ประการมันยังนี่เรียกว่ายั้งใจเราไม่ได้ยังมีสติพังเผลอหลงลืมได้อีกแสดงว่าสมาธิเรายังไม่เอาไหนจิตใจของเรามันยังไม่เห็นโทษของการเกิดจริงๆเราจึงสร้างเวรสร้างกรรมต่อจะจำไว้ให้ดีเถอะว่าไอ้ที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยเพราะเรายังไม่อยู่เหนือกรรมกรรมที่เกิดจากกิเลสกรรมที่เกิดจากตัณหากรรมที่เกิดจากอุปทานกรรมที่เกิดจากอกุศลเนี่ยคือความคิดโง่ๆอย่างเนี้ยมันเป็นกรรมที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบแต่ถ้าเธอไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไปให้พ้นคือไปนิพพานเธอต้องเว้นมันเสียเว้นกรรมความชั่วอย่างนี้ให้ได้เพราะกรรมเหล่าๆเนี่ยมันเป็นกรรมหยาบๆมันยังไม่ใช่กรรมละเอียดอะไรกรรมหยาบเหล่านี้มันพาเราตกนรกได้อย่างน้อยนะชาตินี้เราก็ปิดอบายภูมิซะไม่ให้ตกนรกนั้นกรรมบท10จึงเป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องถือเอาไว้ก็เรียกว่ารักษาให้ได้เป็นอันดับต้นๆเลยนะถ้ายังหยาบๆแค่นี้เรายังเอาไม่รอดเรายังพึ่งเพ้อไปไกลไอ้จะไปสวรรค์ยังต้องคิดตระหนักให้ดีว่าจะไปได้หรือเปล่าเพราะกรรมบท10เรายังเอาไม่รอดเลยกรรมบท10นั้นเป็นแค่คุณธรรมของความเป็นมนุษย์เท่านั้นนะไม่ใช่คุณธรรมของความเป็นเทวดาหรือนางฟ้าตรงไหนกับเขาแค่มนุษย์นี่แหละถ้าไม่มีกรรมบท10ก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ได้หรอกเดือดร้อนนั้นกรรมบท10เธอต้องถือไว้เป็นกฎประจำใจของเธอไว้ก่อนว่าเราจะต้องระวังให้ครบเอาให้ท่วนเอาให้ได้ชาตินี้ทำไม่ได้อย่าไปหวังนิพพานไม่ต้องมาเพ้อเอาแค่ไปสวรรค์ให้รอดก่อนเถอะยังไม่ได้เพียงคิดเพียงแค่นี้ว่ากรรมบท10จะเอาตัวรอดพอนะเธอจะต้องควบคู่ไปกับการละอมิสมานะก็หมายเอาว่าเธอจะต้องอย่าถือตัวของเธอว่าเราดีกว่าใครเขาอย่าถือว่าเราแย่กว่าคนนั้นอย่าถือว่าเราไปเสมอใครต้องคอยคิดเสมอว่าเราใกล้แค่คนเขาก็คนมันมีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์แก่มีสิทธิ์ป่วยมีสิทธิ์เลวมีสิทธิ์ชั่วมีสิทธิ์ไปนิพพานกันได้ทั้งหมดแหละเราจะถือเราดีกว่าเขาโอ้เราเนี่ยมาวัดมาบ่อยเรามาปฏิบัติทุกวันเรามาอยู่ในสายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเนี่ยเป็นคนที่มีวาสนาดีแล้วจะมีอมิสมานะอย่างนี้ก็ไปนิพพานไม่รอดอย่าว่าจะไปนิพพานในสวรรค์ยังไม่ได้แอมเลยนั่นเรื่องละมานะหยาบๆเธอก็ต้องละแต่เรายังคิดวางใจของเราไปดีกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนี้เขาเราเนี่ยมันเก่งกว่าเขาเรามารู้มากกว่าเขาเรามาฉลาดกว่าเขาและเที่ยวไปติคนนั้นตำหนิคนนั้นเขาโอ้เองแห่นั้นเลยไปนิพพานไม่ได้แล้วเองไม่ใช่ลูกหลานหลวงพ่อข้าเว้ยลูกหลานหลวงพ่อกูไปนิพพานเว้ยชาตินี้นี่แบ่งกับเขาเองนะอีแบบนี้นรกเขาเรียกหามึงมาหากูเลยมาอยู่กับกูนี่แหละคิดอย่างเนี้ยอย่าไปในสวรรค์นิพพานยังอีกลิบลิ่วไกลเกินเอื้อมที่จะไปถึงนี่ไพ่ของคิดหยาบๆก็เรียกว่าจิตชั่วๆหยาบๆเธอยังไม่ทิ้งมันเลยแล้วเราจะไปจะได้ยังไงเธอทุกคนนะเมื่อเดินแล้วเพื่อพยายามที่จะระวังอย่าเผลอประมาณตนว่าเรามันข้ามไปได้ในสิ่งที่เป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆถ้าชั่วเล็กๆน้อยๆที่เป็นของหยาบแบบนี้เรายังมองไม่เห็นตัวเราเลยเรามัวจะไปมองความชั่วอื่นๆที่มันเป็นทางดับแล้วที่เราจะไปนิพพานได้ไอ้อย่างนั้นตาเรามันจะสะดุดอะไรแล้วไม่รู้ตัวคือตกนรกก็ยังไม่รู้ตัวว่าตกนรกเลยอ่ะนั่นการคิดพิจารณาไหนๆเธอก็ตั้งใจกันมาเธอก็ต้องกลับมาทบทวนตัวของเธอก่อนว่าไอ้ของหยาบๆที่พระท่านสอนเราเนี่ยเรายังมีเต็มหัวใจเราไหมกรรมบท10เนี่ยเรามีเผลอมีพลาดมีพัง
มีจิตคอยจดคอยจดคอยจ่ออยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราเคยฝึกอย่างนี้ไหมเอาแค่เคยฝึกอะเคยฝึกใจจดใจจ่อในกรรมบท10ตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยเคยฝึกสักวันหนึ่งไหมไม่เคยแล้วการที่จะถอดถอนมานะของเราว่าเราเนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นเราจะไม่วางทำตัวเราแบบนี้เอามาสักวันเนี่ยเราเคยตั้งเจตนาทำอย่างนี้ไหมเราก็ยังไม่ทำนี่แล้วเราจะคิดให้ดีไอ้ที่คิดให้ดีคือว่าคิดจะไปนิพพานกันเนี่ยเราเชื่อว่าเธอมีสิทธิ์จะคิดแล้วก็เป็นการคิดที่ถูกทางแล้วแต่การที่เราจะกลับมามองเรียกว่ากรรมที่เป็นความชั่วเรียกว่าอกุศลอย่างเนี้ยเราไม่กลับมามองดูมันก็เท่ากับเราสะสมอกุศลและกรรมของเราเรื่อยๆไปมันไปปิดทางเธอนะทั้งเธอเนี่ยมีทางไปนิพพานแล้วแต่อกุศลและกรรมที่หยาบๆแบบเนี้ยเธอไม่ปล่อยเธอไม่วางไม่ละเธอก็เอาไปโปะปิดทางไว้ที่ทั้งที่เธอก็ไม่เห็นแต่เธอเอาขนไปวางจนทางมันตันแทนจะอีกก้าวเท้าเดียวไปนิพพานชนของที่เธอวางกันเอาไว้นั่นแหละกระเด็นตกนรกอีกทีนี้กลับมาอีกเมื่อไหร่กว่าจะมาเห็นทางพระนิพพานได้อีกเมื่อไหร่นั้นอย่าประมาทนะเราอย่าประมาทในสิ่งที่เราเนี่ยมีวาสนาคือมีโอกาสแล้วได้มาพบเจอพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะท่านวางรากฐานในพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดถี่ถ้วนครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องหนทางที่เราจะเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวท่านบอกหมดเลยว่าจะเดินยังไงเราจะพ้นคิดยังไงเราถึงจะรอดไม่มีสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไม่สั่งไม่สอนท่านสอนเราไม่หมดสิ้นแล้วไอ้นี่เราแค่ทบทวนแล้วก็มาจี้ใจให้เธอได้เห็นว่าข้อบกพร่องของเราเนี่ยบางอย่างเธออาจจะไม่ได้คิดไม่ได้มองจนเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะเราหวังสิ่งที่เรามีอยู่ว่าบุญกุศลเราทำมามากเราเชื่อว่าบุญของเรามันมากแต่บุญมันมากก็ไม่ได้หมายว่าเธอฉลาดนะคำว่ากุศลและธรรมไม่ได้เกิดจากการที่เธอยินดีแต่การให้ทานอย่างเดียวนะกุศลและธรรมมันต้องเกิดจากการที่เธอเนี่ยมีกำลังบารมี10เต็มมันถึงจะเกิดกุศลและธรรมในกุศลและธรรมคือธรรมที่ทำให้เธอฉลาดเนี่ยมันจะต้องมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้ง10คือเต็มในการให้ทานเต็มใจเลยนะเต็มใจให้ในการที่จะให้อย่างเดียวไม่คิดอยากได้ของใครแม้กับผลที่ตอบแทนกลับมาก็ไม่คิดอันนี้คือไม่คิดเลยนะคือคิดแต่ให้ไม่คิดอะไรกลับเลยไม่คิดจะดักได้อะไรจากใครไม่คิดที่จะหวังผลอะไรที่ใครก็จะให้อะไรกับเรามองเรายังไงคิดกับเราแบบไหนก็จะกตัญญูกับเราไหมไม่คิดเลยเห็นทุกข์ของคนแล้วก็หยิบยื่นให้เห็นความสุขทุกข์ของเขาที่เราก็เป็นมาก่อนแต่ว่าเราพอปัดเป่าคลายความเดือดร้อนเขาได้เราก็ให้อันนี้ก็เรียกว่าเต็มที่กับการให้ไม่มีการจิตคิดอยากจะเอาอะไรจากเขากลับมาเลยแม้สักนิดเดียวก็เรียกว่ากำลังใจมันเต็มในการให้ในศีลเราก็เต็มในการที่จะรักษาศีลอย่างเอาจริงเอาจังเราไม่ได้สักแต่ว่าทำนะแต่เราทำในใจจดใจจ่อตั้งแต่ตื่นยันหลับมันต้องฝึกกันคนเรามันเริ่มต้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มต้นใจไม่จดจ่อไอ้นี้ไม่ถือว่าเธอรักษาศีลคนที่ก็ตั้งใจเอาศีลจริงๆจังๆมันต้องใจจดใจจ่อตั้งแต่ตื่นยันหลับมันก็ต้องเอาให้ได้เขาก็ต้องคอยระวังกลัวเผลอกลัวตัวเองจะลืมกลัวตัวเองจะพลาดก็ต้องนึกตลอดว่านี่ฉันรักษาตั้งใจระวังนะ10ข้อเนี่ยหรือกรรมบท10เราจะไม่อย่างนั้นเราจะไม่อย่างนี้เราจะไม่ทำไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นมันต้องคอยตอบสอบสวนทวนในสิ่งที่เรากำลังไปเผชิญสติของเราว่ามันจะพร่องมันจะเผลอไหมมันจะพลาดหรือเปล่าถ้า
ธอต้องรู้ตัวเสมออย่างนี้เขาเรียกว่าศีลบารมีเราไม่ได้รักษาว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์แล้วฉันไม่ลักทรัพย์แล้วฉันไม่มีประพฤติผิดในกามแล้วฉันไม่พูดโกหกแล้วฉันไม่ดื่มสุราแล้วเราพอใจว่าเราไม่ทำแล้วแต่เราไม่เคยตั้งใจที่จะคิดระวังตั้งใจกำหนดตัวเราเองว่าไหนลองดูซิว่าเธอไม่ทำแล้วลองตั้งใจทบทวนตัวเธอซิว่ามันมีอะไรที่มันยังใจของเธอมันยังคิดไม่ดีไม่งามแล้วยังมีใจไม่เชื่อยังลังเลแล้วยังมีวิจิกิจฉากับสิ่งที่เธอปฏิบัติมันยังมีในอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมที่เขาเรียกว่านิวรณ์ห้าประการมีเกิดไหมมันจะต้องบอกเราได้เพราะคนปฏิบัติมันจะต้องไปชนตรงนี้มันไม่ชนแสดงว่าเรายังไม่ได้เดินเพราะนิวรณ์ห้าประการมันจะบอกเราได้เลยว่าเอ้ยเรายังฟุ้งนะนี่มันมีแล้วเรายังไม่มั่นใจนะนี่มันต้องเกิดแล้วเรายังรู้สึกไม่มีความสุขต่อการรักษาศีลนะไอ้นี่ชัดเจนแล้วนั้นเรื่องนี้มันปิดกันไม่ได้เราผู้ปฏิบัติเองมันจะต้องไปชนมันเองเราถึงจะรู้ว่ามันยังมีไอ้สิ่งที่ปรากฏเป็นนิวรณ์คือสิ่งที่ขวางความสุขของเรามันยังมีอยู่ความดีเราจึงยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จังเร่งรีบเร่งกับใจของเราว่าเอ้ยต้องระวังมันทีวันนี้นะต้องคิดให้เยอะกว่านี้ต้องมีปัญญานะพิจารณาให้ตรงตามที่พระท่านแจกแจงให้เราฟังว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมามีกรรมจริงๆว่าเราต้องยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่ายอมรับกฎของความเป็นธรรมดาให้ได้ควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้แสดงว่าปัญญาของเรามันก็ต้องทำไปด้วยถูกไหมล่ะนี่ก็เรียกว่ามีศีลบารมีคือกำลังใจมันเต็มในการที่จะทำศีลให้ดีในเนกขัมมะบารมีก็เหมือนกันหมายความว่าเวลาเราทำจิตให้ว่างจากความชั่วเราก็ต้องละความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสระหว่างเพศไม่ให้มันมาตีใจเราในขณะที่เราจะเจริญกระทำจิตของเราให้ว่างจากความชั่วนะจะทำยังไงก็ได้เธอจะจับแต่ลมหายใจก็ได้จะมีคำภาวนาก็ได้จะมีนิมิตเกิดขึ้นเป็นพุทธานุสติก็ได้หรือว่าคิดในสิ่งที่เป็นความจริงไปเรื่อยๆก็ได้อย่างนี้เราถือว่าเราอยู่ในอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์ที่ทรงในความดีเอาไว้ไม่มีเรื่องชั่วๆเข้ามาฝังเราไอ้เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะไม่มาตีเราไม่มีเรื่องโกรธไม่มีเรื่องขัดเคืองคนนั้นคนนี้ก็มาเป็นปฏิฆะในใจเรานะไม่มีการปล่อยใจเผลอปล่อยเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันไหลไปตามความไม่มีสติอย่างนี้ไม่เผลอแม้แต่อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่จริงไม่จังไม่เอาเนื้อเอาแน่ปล่อยอิเลเคคะไอ้นี้ก็ไม่ให้มันเกิดแล้วก็ไม่ลังเลในผลที่ตัวเองกำลังปฏิบัติไปด้วยทั้งหมดเนี่ยเธอก็ต้องชนกันแน่ถ้าเธอยังไม่ชนแสดงว่าเธอยังไม่ได้เดินในขมะมันก็ต้องมีในใจของเราถูกไหมล่ะมันไม่ได้หมายว่าเราต้องเป็นนักบวชในขมะนะใจเราถือว่าการที่ทรงอย่างคนที่มีอารมณ์ว่างจากความชั่วเขาเรียกว่ามีความเป็นสันโดษเนี่ยนะมีความสงบระงับแล้วซึ่งโลภโกรธและหลงได้ดีไม่กำเริบไม่มีอารมณ์กระเพื่อมไม่มีความหวังอยากนั่นอยากนี่อยากนู่นมันกำลังดิ่งสงบเข้ามันในทางใดทางหนึ่งที่เราจิตตั้งมั่นลงไปเราก็ทำมันไปจะได้น้อยหรือว่าได้มากมันก็ถือว่าเรามีกำลังใจเต็มคือเต็มใจที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดไม่ใช่สักแต่ว่าทำเพื่อหวังให้มันเป็นกรรมฐานสักแต่ว่าทำเพื่ออยากจะได้เป็นสมาธิอยากจะมีสมาธิขั้นนั้นกับเขาอยากให้เกิดสมาธิขั้นนี้กับเขาอยากเห็นสว่างแสงสว่างโอภาสอยากมีทิพย์ทุกขญาณแจ่มใสอย่างนั้นอย่างนี้รู้นั่นรู้นี่ไอ้แบบนี้มันไม่เต็มเพราะมันมีอะไรมันมีกิเลสตัณหาเข้าไปปะปนด้วยมันไม่เต็มของเนกขัมมะถ้าเนกขัมมะเต็มของมันก็คือว่าเราต้องการอย่างเดียวคือความสงบที่มันว่างจากความชั่วทั้งปวงคิดก็ได้
ม่ได้หมายเอาว่าคุณจะต้องตั้งอารมณ์หายใจเข้าออกจับผ้าผ้าแจ่มใสเป็นผลึกอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแนวทางที่ทำให้ใจเราสงบมีต้องหลายแนวทางใช่ไหมล่ะกรรมฐาน40มหาสติปัฏฐานอีกล่ะในกรรมฐาน40นั้นในมหาสติปัฏฐานยังแยกออกไปอีกต้องเป็นพันๆแบบเราก็ได้มาตั้งเยอะตั้งแยะเธอเนี่ยใช้แทบจะไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอ่ะนั่นเรื่องของเรื่องเราศึกษากันมาก็เอามาใช้เพื่อให้ความตั้งใจในการทรงอารมณ์ให้สงบเป็นแบบเนกขัมมะให้มันเต็มใจลงไปเขาเรียกกำลังใจเต็มเนี่ยว่าเราตั้งใจจริงๆเราอยากให้จิตของเราเป็นแบบนี้เราอยากให้ใจของเรามันสงบนะไม่มีเรื่องโลภโกรธหลงเข้ามาพัวพันในใจของเราในขณะนั้นนะแม้มันจะใช้เวลาสั้นๆเราก็เต็มใจทำไม่ใช่ว่าเราทำจะหวังเอาว่า1ชั่วโมงแล้วจะต้องนั่งไป1ชั่วโมงแหละแต่1ชั่วโมงเนี่ยดีแค่1วินอกนั้นกูก็นั่งทนไปเราจะได้ไปคุยเขาได้นี่ฉันนั่งกรรมฐานต้อง1ชั่วโมงนะนี่คุยเอาชั่วโมงไปคุยกับเขาอย่างนี้มันไม่ได้ความมันยังไม่วัดเป็นบารมีเพราะว่ากำลังใจที่จะคิดเห็นความดีในเรื่องของการทรงเนกขัมมะมันยังไม่มีเลยเมื่อมันไม่มีเลยมันจะมีประโยชน์อะไรคุณจะนั่งสมาธิคุณจะเดินจงกรมคุณจะโอ้โอ้อวดกันไปอย่างนั้นอย่างนี้ว่าฉันเดินนานฉันนั่งนานฉันทำสมาธิสงบนานแบบนี้ไม่ได้ปะไม่ได้ได้อะไรก็เรียกว่ายังไม่เข้าทางเลยว่างั้นเถอะนะยังเดินห่างอีกเยอะคนที่เข้าทางในทางที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลได้เนี่ยเขาต้องเต็มใจทำเต็มใจให้ทานเต็มใจรักษาศีลเต็มใจที่ทรงจิตให้สงบนี่แต่การเต็มใจพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกคุณจะต้องเต็มใจนานเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นนี่เต็มใจหมายว่าเราเนี่ยมันเต็มใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆเราจึงทำความดีอย่างนี้แล้วเราเต็มใจที่จะคิดให้เกิดความฉลาดกว่านี้เพราะเท่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันไม่พอพ้นทุกข์แล้วก็รู้ว่าเรายังฉลาดไม่พอเราก็ทำไมศึกษาจากผู้รู้จริงๆผู้รู้จริงๆท่านพูดอย่างนั้นถึงผู้รู้จริงๆท่านแจกแจงอย่างนี้เราก็เอาของท่านมาคิดก่อนของเรายังไม่มีใช่ไหมล่ะเอาของท่านมาคิดเป็นแนวทางไปก่อนเดี๋ยวเรามีความพรั่งพร้อมสติเราดีขึ้นสมาธิเราเริ่มหนักแน่นดีขึ้นแล้วนะทานดีศีลดีสมาธิดีเดี๋ยวความคิดของเรามันเพิ่มพูนเกิดขึ้นมาเองมันแตกฉานมาเองได้ไอ้นั่นไม่จำเป็นกังวลมันไปได้เองได้แต่นี้เมื่อเรายังฉลาดไม่พอเราก็ต้องพึ่งครูพึ่งความรู้ของท่านเป็นแนวทางความคิดไปก่อนนะถ้าครูคนไหนท่านแบบถูกอัจฉริยะใสเราเขาเรียกว่าจริตนิสัยสันดานสันดงสันดานนะมันไปคล้ายๆทางเดียวกันขี้เกียจก็ขี้เกียจเหมือนกันเราก็ทางขี้เกียจทางขยันเราก็ไปแบบทางขยันไปแล้วก็ว่าไปตามนิสัยกันนะอันนี้มันไม่ได้หมายเอาว่าคนขี้เกียจจะเอาดีไม่ได้คนขยันไหมว่าไม่เอาอะไรเข้าป่าอย่างเดียวอันนี้ขยันคนขี้เกียจก็นั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างกินบ้างว่ากันไปก็เรียกว่าแบบขี้เกียจอย่างนี้เนื่องมาเรามีปัญญาก็พิจารณามากขึ้นกำลังใจเราก็เต็มต่อการที่จะแสวงหาปัญญาคือความรู้มาก่อนไอ้นี่ปัญญาบารมีนะไม่ใช่ปัญญาญาณมันคนละปัญญากันนะปัญญาบารมีคือกำลังใจที่รู้จักหาความรู้หาปัญญาของผู้อื่นมาเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นเขาเรียกมีกำลังใจที่อยากจะศึกษาอยากจะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ทำให้เราเกิดความกระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่อย่างนั้นเขาจะติดตามแสวงหาพบพระพุทธเจ้ากันทำไมล่ะนี่ว่าพระพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราผู้อยากต้องการความรู้จริงๆเขาก็เที่ยวตามเลยแหละเวลานี้เธอทราบไหมล่ะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหรือยังพอมีใครพูดว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วโอ้โหเท่าไหร่เท่ากันอย่างหลวงพ่อพาหิยะเองไหมล่ะพอรู้ปั๊บทิ้งเลยรีบตามหาพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละเห็นไหมล่ะเขาต้องการนี่นี่เรียกว่ากำลังในด้านการมีปัญญาพอเ
พอท่านได้ตัวรู้ขึ้นมาท่านก็ไปไหนไปพิจารณาพิจารณาก็ตั้งมั่นเนคขมะเข้าไปเห็นไหมล่ะทานท่านให้เต็มแล้วท่านไม่อยากได้อะไรแล้วโลภไม่มีในใจนี่เรื่องศีลท่านก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วทานศีลท่านก็พร้อมเนคขมะท่านก็ตั้งเลยพอตั้งปั๊บคิดตามที่พระพุทธเจ้าบอกในกำลังปัญญาที่เที่ยวไปเอามาแล้วนะได้มาปั๊บเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกถ้อยทุกคำอย่างไม่ขัดแย้งหมดวิจิกิจฉาคือหมดลังเลสงสัยเลยบรรลุผลตามไปนี่เขาเรียกว่าปัญญาญาณเป็นอย่างนี้นั้นตัวปัญญาหรือญาณอันเกิดตัวปัญญาขึ้นมามันไม่ต้องมีใครมาสอนมันเกิดเองแต่ปัญญาในเรื่องกำลังใจที่เธอจะต้องแสวงหามาเนี่ยเธอจะต้องเป็นคนไปเอามันมาเหมือนเราเที่ยวมาเจอหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเดินทางมาไกลมาวัดหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เราก็อยากจะฟังคำสอนของหลวงพ่อนะเขาเก็บไว้ที่ไหนเขาบอกตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเราก็อยากฟังอ่ะพอฟังแล้วมาติดอกจิตใจเราก็อยากค้นอยากฟังอยากค้นอยากฟังใช่ไหมล่ะอย่างนี้ว่าเรามีกำลังใจที่จะหาปัญญาใส่ตัวเราอย่างนี้ถ้าเราเต็มใจนะกำลังใจเราก็ฮึกเหิมหนักแน่นเพราะการหาปัญญาเราต้องคิดว่าเอ๊ความรู้อย่างนี้เราไม่รอดความรู้อย่างนั้นเรายังไม่พ้นความรู้อย่างนี้ยังไม่ดีดูอย่างหลวงพ่อภาษารีบุตรเห็นไหมล่ะก่อนที่ท่านจะมาพบพระพุทธเจ้าท่านก็เที่ยวหาความรู้จากคณะจากสำนักนั้นสำนักนี้สำนักนู้นเนี่ยนั่นในช่วงกำลังปัญญาที่ท่านเที่ยวหาด้วยกำลังใจของท่านนี่ขนาดเป็นลูกเศรษฐีนะท่านยังไปอยู่ในสำนักปฏิบัติไปเที่ยวศึกษากับคณาจารย์อย่างเอาจริงเอาจังเอ๊แต่คิดไปคิดมามันยังไม่พ้นว่ะเห็นไหมล่ะนี่ยังไม่หลุดไม่พ้นมันยังไม่พ้นทุกข์จริงๆใจเรายังมีทุกข์อยู่นี่ท่านก็เที่ยวหาอาจารย์ท่านจึงแยกกันระหว่างท่านกับเพื่อนท่านคือหลวงพ่อพระโมคคัลลาแยกกันไปคนละทางนะใครเจออาจารย์ก่อนมารีบบอกกันนะเวลาพอท่านเจอหลวงพ่ออัสสชิปั๊บฟังธรรมเลยขอฟังธรรมเลยเพราะว่าจริยาหลวงพ่ออัสสชิเนี่ยน่าเลื่อมใสพอท่านกล่าวธรรมสั้นๆเหมาะกับจริตนิสัยของหลวงพ่อภาษาลีบุตรปั๊บท่านคิดตามปุ๊บเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าเยธรรมาเหตุปัตถวาเตสังเหตุงอย่างนี้เป็นต้นคือทำใดเกิดแต่เหตุเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงตัดในเหตุของธรรมนั้นและความดับสิ้นไปในธรรมนั้นทำให้ท่านกระจ่างเลยว่าโอ้จริงๆไอ้ที่เราดูละครมันเนี่ยมาเยอะมาแยะเนี่ยดูทุกวี่ทุกวันด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยมันจริงมันมีเหตุของมันมันมีกรรมของมันมันมีที่มาที่ไปและสุดที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากตายอย่างนั้นการเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่พ้นในแรงของกรรมทั้งหลายเช่นจริงอะไรคิดละทิ้งมันไปได้ก็เรียกละความพอใจยินดีได้นั่นเลยบรรลุเป็นพระโสดาบันทำสั้นๆเท่านั้นน่ะท่านคิดท่านได้เห็นไหมล่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในเรื่องปัญญาบารมีมันจำเป็นมันมีความสำคัญเราไม่มีกำลังใจเต็มกับการแสวงหาความรู้ที่จริงๆเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจริงๆน่ะเธอก็ไปได้ความรู้ที่มันไม่พ้นน่ะเธอไม่เสียเวลาเลยแล้วก็เสียเวลาไปนู่นหลงไปอยู่ผู้ที่มีความรู้ได้อภิญญาแล้วก็เพลินอภิญญาสมาบัติไปไม่ไปนิพพานจอดทุกข์ยังจมอยู่กับทุกข์ต่อไปเราก็โมจะหลงเอาท่านหลงกูก็หลงด้วยท่านชอบกูก็ชอบด้วยอย่างนี้ว่าปัญญาบารมีนะกำลังใจที่จะถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมมันยังไม่พอมันก็เลยเห็นดีเห็นงามไปกับเรื่องเหล่านั้นแต่คนมีกำลังปัญญาบารมีดีเขาก็ต้องเลือกหาในสิ่งที่ทำให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมล่ะที่ไหนมันทำให้เราพ้นทุกข์ได้บ้างว่าที่ไหนสอนให้เราพ้นจากความเดือดร้อนในใจเราได้นะเราก็ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นละเสี่ยวศึกษาหาถ้อยคำที่มันตรงกับใจเราอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นู้นใช่หรือไม่ใช่ไหมอาจจะใช่ที่ท่านบรรลุมรรคบรรลุผลแต่มันใช่กับใจเราไหมล่ะท่านปรามใจเราอยู่ไหมเราดื้อด้านขนาดเนี้ยจะมีใครเอาเราลงไหมวะขนาดตัวเรายังงัดตัวเราไม่ค่อยจะลงเลยนะมานะมันเยอะใช่ไหมล่ะงัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงถ้าชาตินี้ไม่เจอคนงัดเอาเราเอาลงเราคงเอาดียากเสียแล้วนี่
มันก็ต้องมีแล้วความเพียรวิริยะมีขันติอดทนอดกั้นในทุกเรื่องมีสัจจะคือตั้งใจจะทำอะไรเอาให้จริงให้จังใช่ไหมมีความปรารถนาให้แน่วแน่มีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาทรงไว้ไม่งั้นถ้าเราไม่มีกำลังใจเห็นว่าเราจะอยู่กับคนเรายังมีจิตอิจฉาริษยาและยังมีจิตกระแนะกระแหนเขายังมีจิตแข่งดีกับเขาถือตัวถือตนกับเขาอย่างนี้เมตตามีตรงไหนเมตตาไม่เต็มคุณอย่าหวังมรรคผลเลยคุณเดินไปไม่รอดหรอกต่อให้คุณโอ้อยากไปนิพพานชาตินี้คุณจะขยันทำบุญที่นั่นทำบุญที่นี่แต่จิตของคุณยังไม่มีเมตตาเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่ายังไม่เต็มใจที่จะรักษาใจของตัวเองให้เป็นคนมีเมตตาเอางี้ดีกว่าพูดกันง่ายๆว่ายังไม่มีความตั้งใจอยากให้ตัวเองเป็นคนมีเมตตายังมีจิตใจคิดติคนนั้นด่าคนนี้ว่าคนนู้นไม่ว่าในใจก็ว่าคนอื่นให้เขาฟังว่าก็ว่าแบบผู้ดีผู้ดีก็มีว่ายกตัวเองดีกว่าว่าเขาเลวกว่าว่าเขาไม่คนอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไอ้อย่างนี้จะไปนิพพานเอาสวรรค์ให้รอดก่อนจะนะนรกก็ได้แน่แล้วล่ะอันนั้นไม่ต้องห่วงได้แน่นอนแต่สวรรค์จะได้หรือเปล่านี่ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยในเรื่องกำลังใจในบารมีทั้ง10ไม่ใช่ของเล็กของน้อยเพราะทุกอย่างมันต้องเต็มเขาที่เรียกว่าบารมีถ้ามันยังไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจิตจัดลักษณะเธอยังไม่เดินเข้าทางนี้หรอกทางพระพุทธศาสนาเธอยังไม่เห็นหรอกสะเก็ดเธอยังไม่ได้แตะไม่ได้ต้องเลยและอีกข้อที่สำคัญคืออุเบกขาบารมีคือว่ามันต้องเต็มใจรู้จักวางในสิ่งที่มันฝืนไม่ได้บ้างไม่ใช่จะเอาแต่ชนะอย่างเดียวกูจะดันทุลังกูจะทำอย่างนั้นกูจะนั่งเป็นชั่วโมงอย่างนี้กูจะเดินมันทั้งวันทั้งคืนกูจะไม่กินอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกไม่มีอุเบกขาบารมีคือไม่รู้จักกฎของความเป็นธรรมดาบ้างว่ามันไม่ได้สมองมันต้องพักร่างกายมันต้องผ่อนนอนบ้างถึงเวลากินต้องกินป่วยก็ต้องรักษาไม่ใช่ปล่อยมันตามอย่างนั้นเป็นต้นนะมันไม่ได้ช่วยอะไรหนักเกินไปไม่ดีหมายว่าเอาแต่เที่ยวทำจนเกินไปแล้วไม่รู้จักให้ใจแล้วมันเป็นสุขบ้างทำการงานถ้าเอาจะให้มันเสร็จอย่างเดียวแต่ใจมันไม่มีความสุขอย่าไปดันทุรังอย่างนั้นเขาเรียกอุเบกขาบารมีอ่อนกำลังใจไม่วางใจลงไปให้มันรู้จักความจริงบ้างว่าความจริงอ่ะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นความจริงเราทำให้รู้จักยอมรับความเป็นจริงว่าได้แค่นี้ก็เท่านี้ว่าเท่านั้นก็เท่านั้นนะแต่เราทำไปมันก็ต้องดูกำลังกายดูกำลังใจของเราว่ามันสุขหรือเปล่ามันใจสบายไหมมันกลายไปว่าเราไปแบกเรื่องราวที่ไม่มีสาระแล้วก็ให้มันหนักอยู่ในใจของเราเร่งรีบทำมันไปให้มันเสร็จอย่างเงี้ยไอ้นี้ทำไปทำไมนอนเล่นรอความตายไม่ง่ายกว่าต้องเยอะสบายกว่าต้องเยอะถูกไหมล่ะนี่แหละกำลังบารมี10เนี่ยมันสำคัญเพราะถ้ามันไม่เต็มสักอย่างใดอย่างหนึ่งใน10ประการเนี่ยนะหรือว่าไม่เต็มทั้ง10อย่างมรรคผลไม่มีทางไปถึงหรอกเสียก็พิจารณาเอาตามที่ฉันพูดในฟังเนี่ยแบบเอาง่ายแล้วนะแต่ว่ามันจริงไม่จริงก็ลองคิดเอาเองนะอันนี้ไม่ได้พูดให้เชื่อเธอต้องไปพิจารณาเอาฉะนั้นถ้าบารมี10เราไม่คล่องแคล่วเต็มที่กับสิ่งที่ทำความดีแต่ละอย่างละอย่างลงไปอย่างนี้นะเธอจะเอาเวลาไหนมาคิดออกในเรื่องของสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของเธอให้เศร้าหมองเธอจะรัดเห็นมันหรือไอ้ที่มันทำให้ใจของเธอเศร้าหมองเธอจะเห็นมันไหมล่ะไม่มีวันเห็นมันหรอกมานะเต็มตัวจะไปเห็นมันได้ยังไงหลงตัวกูดีกว่าเธอจะไปเห็นได้ยังไงว่าเธอทุกข์อะไรแค่ความทุกข์ในใจของเธอสิ่งยังมองไม่เห็นเลยมันมาจากไหนละได้ไหมล่ะละไม่ได้สังโยชน์ไม่เห็นเลยสักตัวเดียวก็ไม่ต้องไปไหนแล้วก็เวียนว่ายไปตามกรรมต่อไปเรื่องบอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นอมตะวาจาหมายความว่ามันเป็นสัจจะความจริงว่าการกระทำของเรามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่อย่างเนี้ยทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครที่ไม่เกิดผลตามกรรมที่ตนเองทำมามันเป็นอมตะมันเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงเธอละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกรรมที่ทำให้เธอเกิด
แล้วมีการกระทำเพื่อเธอไม่เกิดนั่นแหละถึงจะพ้นแต่ตราบใดที่เรายังเอาชนะสิ่งที่เป็นใจของเราไม่ได้ที่สร้างเวรสร้างกรรมความชั่วอย่างที่กล่าวมามากมายเนี่ยเธอก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดของเธอต่อไปมันไม่ได้มีผลมาจากแค่ความอยากที่อยากจะไปนิพพานนะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเธอเพราะการที่เธออยากจะไปนิพพานอย่างเดียวแล้วว่าเธอจะชนะใจเธอได้ไม่เกี่ยวกันนะพยายามทิ้งอุปทานแบบนี้ไปเสียไม่งั้นเธอจะเสียเวลากับการที่เธอมาศึกษาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนเพราะเราก็จะกลายเป็นคนหลงทางไปซะนี่ไม่ใช่กระทงนะแต่ว่าจิตใจของเธอเนี่ยจะพาหลงไปว่าเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปนี่มันเป็นมานะอมิสมานะเธอยังไม่ละเลยเธอต้องประมาณตัวของเราว่าเรายังเป็นคนที่ยังโง่เยอะสวรรค์กูยังไม่เห็นแววเลยอ่ะอย่าลืมว่าเราสวรรค์ไม่ได้ไปง่ายนะเธอจะมองข้ามว่าสวรรค์มันง่ายสำหรับเราเรื่องเล็กๆเรามันชั้นไหนแล้วฉันกระโดดพุ่งเดียวถึงนิพพานเลยไอ้อย่างเนี้ยคิดแบบนี้นี่แหละมันถึงเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันไม่เห็นหรอกความชั่วอะไรที่อยู่ในตัวเรามันมองข้ามไปหมดไงเหมือนคนคิดว่าตัวเองมันเรียนเก่งแล้วอ่ะจะว่าหน้าตาก็ดีกูศึกษากูก็ดีฝักคนนั้นคนนี้คนนู้นเขาถึงเวลาก็วางมาดวางตัวพูดอะไรก็เกินก็เรียกว่าเกินตัวเชี่ยวเชี่ยไปเบ่งคนนั้นไม่ฟังคนนี้ไม่สนใจคนนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วอุปมาไว้อย่างนี้เพราะว่าตัวเองได้รับความรู้มาดีแล้วตัวเองมีดีทุกอย่างที่คนอื่นมีสู้เราไม่ได้ก็เหมือนกันแต่เราคิดว่าคนอื่นน่ะสู้เราไม่ได้เรามาลูกหลานหลวงพ่อนะเรามันพบบุญบารมีทำมาเยอะลูกใครรู้บ้างกูเป็นลูกใครมึงรู้เปล่าอย่างนี้เป็นต้นอดีตกูเป็นยังไงมึงรู้จักกูไหมล่ะกูมันชี้เชื่อนะแล้วไม่ได้บอกว่าเชื่ออะไรด้วยพูดไม่เท่านั้นแหละไปคิดเอาเองแต่เราก็คิดข้างตัวเรานะกูมีเชื่อลูกกษัตริย์บ้างนะกูมีเชื่อราชวงศ์บ้างล่ะกูมีเชื่ออยู่ในนู่นอยุธยงอยุธยาสมัยนู่นสมัยนี้สมัยนั้นรู้ไหมกูเนี่ยมีบุญคุณขนาดไหนต่อประเทศผืนนี้เลือดกูกระดูกกูเนื้อกูบนแผ่นดินผืนเนี้ยกูกระปูให้มึงเดินกันเนี่ยเห็นมั้ยล่ะไอ้หลงคิดกันแบบนี้นั่นแหละมันจึงไปกันไม่รอดเงี้ยเขาเรียกอมิสมานะนี่ในความหมายนะเราต้องละออกไปซะอย่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นความชั่วหยาบๆของเราได้เลยเพราะมันจะข้ามพ้นไปแล้วมันมองเรื่องหยาบๆไม่สำคัญไงไปมองไอ้เรื่องความฝันละเอียดว่าเราเนี่ยมันต้องเป็นละความชั่วละเอียดเราถึงจะได้ตามที่ใจเราอยากอย่างนี้นี่แหละเธอจึงไม่มีวันที่จะเห็นนั้นแต่สวรรค์หรอกนี่จำไว้ดีนะทุกคนนะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาที่กล่าวขึ้นต้นว่ากัมมังสัจจังเวอมตะวาจาเนี่ยก็ปรารถนาให้เธอทั้งหลายได้ระลึกถึงคำว่ากรรมว่ามันเป็นวาจาที่จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาทำอย่างไรมันก็มาเกิดกับเราอย่างนั้นเราจึงจะเป็นคนหักข้ามแล้วก็ระวังสิ่งนี้ด้วยเอากำลังใจของเราให้มันเต็มบารมีอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองศีลของเราไม่ว่าจะเป็นทานศีลและภาวนาอะไรก็ตามทีเอาให้มันเต็มลงไปเต็มแล้วเธอจะรู้ตัวของเธอเองอย่างเธอยังบกยังพร่องตรงไหนเธอก็จะทราบมันเป็นของที่เธอชนเองปัจจตังเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองอย่างนี้แหละเราไม่ลงมือปฏิบัติเราไม่รู้หรอกฟังไปแค่เท่านั้นแหละแต่เราลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เธอจะทราบทันทีโอ้จริงมันใช่มันจริงมันตรงเลยครับอาจารย์เราก็จะพูดเต็มปากเต็มคำของเราอย่างไม่ต้องลังเลสงสัยขอความสวัสดีเป็นมงคลของเธอทั้งหลายผู้ฝักใฝ่เอากุศลบุญญาราศี
ขอเธอจะเป็นคนที่ดีและก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องรู้แจ้งเห็นจริงเยี่ยงพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลชาตินี้ได้โดยง่ายทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้